ขอนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโขปัพพชานามาติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล่าวถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอโอกาสคณะสงฆ์เพื่อจะแสดงธรรมเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมกุศลในการอุปสมบทนะงานอุปสมบทของสมณเณรสุเมธโดยเฉพาะผู้ที่เป็นญาติแล้วก็ครูบาอาจารย์สองอันเนี่ยมีความสำคัญผู้ที่เป็นญาติเป็นคู่ให้กำเนิดโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะให้กำเนิดลูกแล้วพอกำเนิดแล้วยังไม่พอทีนี้ไอ้กำเนิดมันมีอยู่นะพอกำเนิดนี่ได้เกิดเป็นคนนี่ถือว่ามีบุญแต่ทีนี้บุญมันยังไม่เต็มทีนี้บุญยังไม่เต็มจะสังเกตเห็นที่ว่าบุญไม่เต็มอ่ะพอเราได้ลูกมาบางคนมีลูกปราบปลื้มดีใจโดยเฉพาะที่ท่านให้คำว่าบุรุษเนี่ยแปลว่าผู้ยังจิตใจของพ่อแม่ให้เต็มในที่นี้ก็คือคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อว่าทำยังไงถึงจะเห็นลูกชายห่มผ้าเหลืองเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี่แหละแม่ก็ป่วยก็เห็นลูกชายไปหาว่าอยากจะบวชให้แม่เพราะแม่ไม่สบายวิ่งรถมาเมื่อกี้เนี่ยไม่แต่แม่ตายแล้ว อาตมาก็เลยคนขับรถก็เลยบอกเนี่ยอย่างนี้ตายแล้วอาจารย์ก็เลยอาตมาก็เลยว่าเออดีอยู่หรอกตายก็ดีอยู่เพียงคือว่าดีเพราะตั้งใจอยากเห็นลูกชายห่มผ้าเหลืองบัดพอตาลูกชายบวชก็สิซึกแล้วป่านนี้ซึกแล้วป่านนี้พอดมื้อนี้แม่ตายก็สิเอานิมิตอันนั้นล่ะสิไปเป็นอารมณ์อย่างอื่นบ่มีเลยให้หน้าสาโทษธุรกิจเงินแสนเงินล้านบ่เป็นเครื่องป้องกันสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่ามีบุญพระตานั่งอันนั้นได้ก็ดีเด้เจ็บขา หรือนั่งทั้งคนก็ได้นะสิได้สะดวกหาคนว่าพระสามองค์ได้พระเทศสามกัน ทีนี้ก็ เลยเห็นภาพอันนี้แหละเอาปัจจุบันจังเฮาเนี่ยเอาปัจจุบันสั่นเอาตั้งแต่อดีต
ันเรื่องอดีตตั้งแต่เริ่มต้นเลยถึงที่พ้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ่ฮู้ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไปตั้งชื่อจังได๋ชื่อเดียวกันกับพระพุทธเจ้าชื่อสุเมธเป็นม่อนก็ชื่อสุเมธถ้าผู้ใดได้ศึกษาศาสนาสุเมธราบทเด้ที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ได้รับพยากรณ์เพราะนั้นวันนี้ที่เราได้ไปถ่ายรูปแล้วอีกที่อาตมาว่ามันมีส่วนสำคัญก็คืออาตมาก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกว่าจะได้เนนมาเป็นตัวนี้ว่าสอบผ่านปริญญาธรรม5ประโยคนะถ้าประโยค6อาตมาก็เลยพูดเมื่อกี้นี่ว่าเนี่ยประโยค6ได้แล้วประโยค6คลิปผมให้เนี่ยบ่แม่นผมบวชให้บ่ใช่มั้ยเห็นม่อนน่ะคือตอนเนี้ยเท่าที่อาจารย์พระครูจริยะเล่าให้ฟังหน่อยเกือบ30รูปเลยที่เป็นลูกศิษย์ที่ผลิตออกจากวัดป่าเข้าไปเอาละอุปัชฌาย์เป็นผู้ให้เกิดในศาสนาแต่ครูบาอาจารย์ผู้ที่จะป้อนข้อมูลความรู้หน่อยโอ้ยสารพัดอย่างท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ปฏิบัติมางานไม่ได้เว้นแล้วก็ตอนมาทำงานเนี่ยเมื่อก่อนก็มันไม่มีภาระใช่ไหมมันก็ทำงานได้สะดวกอยู่แต่พอไปรับภาระธุระศาสนาทั้งการศึกษาทั้งการปกครองโอ้ยสารพัดแล้วโยมก็จะอาศัยพระนี่แหละอาศัยพระก็พอพระที่ท่านอธิบายขยายความเข้าใจเวลาท่านมาก็อยากจะมาเข้ากับท่านทีเนี้ยงานมันหนักมากทีนี้แล้วงานการศึกษาก็สำคัญนะก็จะฝึกลูกศิษย์ลูกหาได้แต่ละคนความหวังของครูบาอาจารย์ก็คือมันเต็มอ่ะเต็มร้อยว่างานพระศาสนาเนี่ยมันจะทำยังไงถึงจะเอาคนที่เป็นคนบ้านๆนี่แหละไปฟังท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าวาดวัดโมลีท่านมาตรวจสนามสอบท่านก็นั่งคุยว่าตอนที่ท่านมาเปิดตอนท่านมางานอะไรไม่รู้ท่านพูดนะท่านพูดว่าเขากว่าจะได้ลูกนี่เขาก็ยากแล้วเลี้ยงลูกมาจนได้10กว่าปีบางทีเอาไปเรียนในระบบโรงเรียนน่ะเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ผู้ยี่ไปถามเน่นไหนนะไปถามว่าอ่านออกถามเน่นอยู่ใส่ป่ะเมื่อวานเขามางานก็เลยถามเจ้าอยู่บ้านไหนบอกอยู่มันแล้วเจ้ามาบวชให้ยังมาบวชเรียนจบป.ใดจบป.6อ่านออกอยู่บ่บ่เคยออกมันซื่อเด้มันเว้าตรงๆเลยอ่านบ่เคยออกเนี่ยท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรท่านก็บอกว่าลูกเขาที่เอามาฝากกับเราเนี่ยความหวังสูงสุดก็คือเขาอยากจะให้ลูกเขาดีเอาละไอ้ที่เขาเอามาน่ะบางคนมันไม่ได้เต็มร้อยบางคนก็อยู่ประมาณสัก50 60บางคนก็มา80ในจำนวนที่มันล่อแร่เนี่ยจะทำยังไงถึงจะเอาความรู้เนี่ยป้อนให้ลูกเขาดีกลับไปท่านพูดอย่างนี้แล้วไอ้พวกที่อ่านออกอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำยังไงถึงจะให้มันเพิ่มแล้วให้เร็วที่สุดแล้วไอ้พวกที่หัวดีได้ดีๆเนี่ยพวกนี้มีจำนวนน้อยทีนี้มันเป็นภาระของครูบาอาจารย์นะเป็นภาระของครูบาอาจารย์ว่าจะเอาความรู้พวกนี้ใส่เข้าไปยังไงยกตัวอย่างแค่เขามาทำใบสุทธิก็ดีใจแล้วนะอาจารย์พระครูจริยะบอกไม่เอาโอ้มันเหลือขอเอาไปฝากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่เอาอีกแต่ทีนี้มันมีคนที่จะพูดมันรู้เรื่องอยู่นะถ้ามันยังไม่สึกมันยังรู้เรื่องอยู่นะ
ถึงแม้นสิซัวปานใดก็สามขึ้นมาได้ถ้ามันสิเอาอีหลีในที่สุดเพิ่นก็ส่งไลน์ไปหาอาตมานะว่าสิเฮ็ดใบสุทธิก็เลยถามเพื่อนมาเทศบ้านน้ําสวยผักดีนี่เอ้าซื้อนี่บ่วะบอกไปอยู่ไสว่าสิไปเรียนปฏิโมกข์เออถึงสิเรียนบาลีบ่ได้สิไปเอาปฏิโมกข์ก่อนเออไปนะไปเรียนปฏิโมกข์ก่อนไปท่องฮอดไสแล้วถามฮอดสังฆทิเศษแล้วไปจักเดือนแล้วไป2เดือนแล้วในซํานี้ก็ยังเอามันสิมีคนเว้าให้อยู่เฮาเนี่ยมันสิเอาเหตุและผลครูบาอาจารย์สิเอาเป๊ะๆเรื่องสินะบ่ได้จะมาอยู่นี้ไอ้โอ้มันก็บ่มักเด้มันแข็งเกินไปว่านี่สิมีคนนึงคอยเว้าคอยดึงนะสิมีหั่นละเพราะกัลยาณมิตรอย่าลืมมันบ่แม่นทุกคนสิเฮ็ดให้มันคนคือกันได้หมดเด้มันสิมีผู้นึงคอยป้องคอยดึงนะอย่างสมณเณรม่อนที่จะบวชเป็นพระในวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันโอ้ยอาตมาฟังข่าวเอาไปอบรมสิสอบบาลีอบรมแล้วเน้นหายหมดแล้วโอ้ยสัวสิได้เป็นมหาฮอดพาวโยกเนี่ยจักปีเลยบ่บ่ง่ายเด้หมู่เฒ่านี่ลูกศิษย์โครงการบวช1อำเภอ1มหาปริญญาเขากลับมาจากกรุงเทพฯ2รูปที่เป็นลูกศิษย์ที่จบจากเนี่ยนะแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็มาด้วยกันน่าจะไปประโยค6ด้วยกันนะสอบประโยค6แต่มันไม่ผ่านตั้งแต่ปี59เนาะ59 60มาถึงวันนี้ก็56ปี7ปีถ้า7ปีได้แค่นี้อาตมาก็ว่าคุ้มค่านะเฉพาะ 4-5 รูปเนี่ย6ปีได้แค่นี้พอแล้ว7ปีคืออย่างน้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็มีพรรษาเยอะเนาะพรรษา10กว่าแล้วมาเรียนแต่มาเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าจาก10กว่าพรรษามาเรียนมันก็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องว่าครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์จะคอยเห็นแววองค์นี้แหละน่าจะหุ่นให้ใจรักก็ส่งไปหาครูบาอาจารย์แรกทีเดียวเนี่ยอุปัชฌาย์เนี่ยบางทีมันก็ให้บวชนะสมมติว่าบวชแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่กับอุปัชฌาย์หรอกแต่ว่าจะต้องออกไปอยู่กับอาจารย์อีกอาจารย์เขาจะคอยบอกทีนี้ก็ถ้าเป็นอย่างอาจารย์มหาลัมพันธ์ที่มีภาระธุระมากเนี่ยความหวังอันสูงสุดก็คือปีหน้าถ้าเกิดว่าปีนี้เรียนให้แล้วให้เก่งปีหน้าจะเข้าไปรับพัดวัดพระแก้วอย่างนี้มันเป็นความภูมิใจของครูบาอาจารย์ความภูมิใจของพ่อแม่ใช่ไหมเอาละในเรื่องศาสนาท่านจะบอกว่าบวชเพื่อจะให้มันหมดกิเลสอันนั้นมันเป้าหมายมันสูงสุดนะแต่เป้าหมายในขณะที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจะทำยังไงถึงจะพัฒนาบุคลากรที่เป็นคนที่โยมเอามาให้เอาละอาจจะไม่ได้หวังร้อยหรอกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยติดปีกเมื่อติดปีกแล้วถ้ามันบินออกไปมันก็จะไปอยู่ในเรือนปีกที่มันมีเนี่ยมันจะต้องนำพาชีวิตครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ยกย่องแล้วล่ะว่าพ่อฉันเป็นมหาคิดซ้ำนี่ได้อาตมาคิดซ้ำนี่ถ้าสิขึ้นไปเฮือนก็บ่ได้ว่าดอกถ้ามันสู่บ่ได้ก็ขึ้นไปเฮือนที่นี่วิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ปลูกฝังเนี่ยมันน่าสิขึ้นเมื่อเฮือนแล้วก็สิบอกลูกสอนหลานได้เราก็สินำพาได้มือว่านเมื่อก่อนนั้นอันนั้นก็มีมหาองค์นึง10กว่าพรรษาแล้วเด้ว่านี่ไปอันนั้นใช้ก็บ่ได้ก็มาสอบมาเรียนเห็นมาเรียนอยู่ผู้เลื่อนนี่บ่ก็มาได้มาหากลับขึ้นไปจากซึกเลยซึกพอดีซึกแล้วมันไปเฮ็ดบัตรเฮ็ดหยังบ่ทันเขาสิไปสมัครพยาบาลเขาก็บ่เอา
ในที่สุดพอตามันเข้ารูปเข้าร้อยแล้วบัดนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วบัดนี้ชาวบ้านก็เอาเห็นป่ะรถบ้านนี่พอตามันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทางวัดก็ได้ทางบ้านก็ได้ได้บัดนี้วิชาความรู้สันติเฮ็ดอีหยังออกนอกลีดนอกร้อยมันก็สิบ่คือปานใดเพราะว่าคนออกจากวัดบ่อย่างน้อยๆก็สิเราบ่กินยาบ่สูบอันที่เป็นแบบเป็นอย่างของลูกนี่อาตมาคิดแค่นี้แหละเฮ็ดให้สังคมที่มันอยู่แท้ให้มันสบายอันนี้คือการรวบรวมเสบียงเด้รวบรวมเสบียงในการที่เฮาต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่บ่แม่นว่าบวชแล้วมันสิให้หมดกิเลสดอกก็บ่ทันหมดแต่เมื่อมันบ่ทันหมดมันเฮ็ดจังได๋อาตมาก็ไปฟังอาจารย์สมภพเพิ่นว่ามันป้องกันในปัจจุบันเนี่ยมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาสวะในอนาคตถ้ามันบุญในชาตินี้มีในอนาคตถ้าเกิดมาจิตใจที่มันสั่งสมไว้ในอนาคตในปัจจุบันในอดีตอ่ะพอมาถึงปัจจุบันถ้ามันได้คบคนดีแล้วก็ดึงจิตใจของเราขึ้นให้มันสูงอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะอันบวชแล้วปุ๊บนี่สิไปเป็นอรหันต์อันที่หมู่เขาย่องเอานั่นก็อันนั่นก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันบ่ง่ายปานนั้นดอกถ้ามันง่ายปานนั้นก็ประเทศไทยนี่ก็โวยอิตภะอรหันต์น่ะเต็มอาญะอยู่มันบ่ง่ายปานนั้นเด้อนี่แต่ว่าเฮาเสร็จจังได๋จังซี่เฮ็ดให้ลูกเฮาหลานเฮาให้ได้มีการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาตอนนี้เฮาก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันกําลังอ่อนลงอ่อนลงนะแต่มันได้คือเน้นม่อนมัดเนี่ยหมายอาตมาว่าแต่วันนี้ยังใส่บ่ได้เด้อันใส่เฮ็ดงานนี่ใส่สิใส่ได้อยู่สมมุติว่าแต่มันเน้นม่อนสอบประโยค6ได้ครูบาอาจารย์ก็สิให้สอนประโยคที่ต่ําๆจังซี่อันนี้ก็เฮ็ดงานได้อยู่แต่สันเสียวขึ้นมาใส่ระดับเจ้าว่านี่ต้องรออีก5ปีได้จังสิได้ตามอันนั้นน่ะตามกฎหมายตามวินัยว่าสิพ้นนิสัยมุตตกะว่างั้นแต่มันยังบ่อนั้นปานนั้นเพราะสายที่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีขอวัดปฏิบัติ5ลังเตียฮอด10พรรษายังครูบาอาจารย์ยังบ่ไว้ใจเด้เป็นหยังคือเป็นนั่นเฮาสอนมา10ปี20ปีฟังเฮามาตลอด20ปีหั่นล่ะเขามาเว้าดีนําแน่2ปีไปนําเขาจ้อยเข้าใจว่าซ้ําเนี่ยบ่ซ้ํานี่แหละจังซี่นะเราหมดกําลังใจบ่บ่หมดดอกผู้อื่นยังมีอยู่ผู้นี้ไปเพราะว่ามันมี2ฝ่ายนะ1ฝ่ายนักบวช2ฝ่ายชาวบ้านจังซี่นะเนี่ยคือวิธีแต่ว่านี่ฉันบวชแล้วมันได้ดีบัดมันบ่มีเฮ็ดง่ายเด้บ่ง่ายจังได๋ก็บ่ง่ายเป็นหยังเนี่ยให้มันออกนั่งนี่น่ะบ่ต้องเอาหลายดอกว่าให้มาบวชชีจัก3เดือนซะว่าบ่ได้ว่าหลวงพ่อยากจังบ่เอาโดนเด้เอา3เดือนเนี่ยแค่เนี่ยยากแต่วันนี้สันติให้พระบวชตลอดไปเนี่ยเพิ่นผู้เป็นถ้ำเสนาบดีได้เพิ่นบอกผู้เพิ่นไปถามว่าในถ้ำในอริยวินัยเนี่ยทำอะไรมันยากนะในอริยวินัยสันติเฮานี่เฮาบวชเฮาก็ว่ายากแล้วแต่ว่าอริยวินัยวินัยคนที่หมดกิเลสนะคนที่หมดกิเลสตั้งแต่พระอริยะขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นพระอริยะแต่อย่างเราเนี่ยมันฝึกอยู่ขนาดฝึกแล้วก็เข้าๆออกๆจังซี่แหละ5ลังเทื่อมันก็หลาย5ลังเทื่อก็น้อยถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสนับสนุนงานแบบเนี้ยอยู่ไปบิณฑบาตกินซื่อๆธรรมดานี่ก็จนตายพุ่นละสันบวชตลอดชีวิตก็ตายบวช4 50 60ปีก็ตายก็อยู่แบบนี้ก็บ่ทันได้เฮ็ดหยังเด้ถามว่าเพิ่นดีบ่ดีดีตรงที่เพิ่นทนได้แต่ว่างานที่ให้มันสังคมดีขึ้นนี่ยังเฮ็ดบ่ทันได้มัน
ถ้ากินสิกินเข่าพ่อรักษาเจ้าของไปนี่ก็พ่อได้อยู่แต่บัดนี้ถ้าครูบาอาจารย์บ่เห็นเสียนี่เนี่ยลูกหลานชาวบ้านที่เพิ่นเอามาฝากเสียจังได๋ถ้าบ่มีครูบาอาจารย์เอาภาระธุระในศาสนาจังซี่อาตมาก็ว่าโอ้ยากอยู่แล้วบัดนี้เวลาเฮาเฮ็ดได้อาตมาจะว่าเป็นอย่างสันเว้าเรื่องความดีมีแต่สิให้มั้ยเว้าน้ําตาซึมออกเลยแต่สันเว้าเรื่องความตายบัดหัวอยู่สันเว้าเรื่องความดีเนี่ยสันเห็นเน้นเห็นพระเพิ่นสําเร็จนี่บ่ว่าสิเฮ็ดหยังน่ะรู้สึกว่าโอ้มีกําลังใจแค่เพิ่นย่องบ่คําบ่หลายดอกที่อาตมาเว้าถึงครูบาอาจารย์เพิ่นย่องเฮาใช่ป่ะว่าคือแล้วคือแล้วจังซี่นะโอ้ยเว้ามาคนชิงลูกน้ําตาไหลยาวๆเลยให้แค่เพิ่นย่องเฮาซะนั่นเป็นหยังแล้ววันนี้มาคิดถึงเจ้าของว่าบัดเวลาเฮาสิเฮ็ดรับงานต่อจากครูบาอาจารย์อีกทีนึงเนี่ยถ้าเพิ่นบ่ได้บวชให้เฮาอาจารย์บ่มีอุปัชฌาย์เราบ่มีคนสนับสนุนเฮาบ่มีหมู่บ่มีพวกดึงเฮาเลยมันสิไปบ่ได้เลยเน้นสุเมธเน้นม่อนครูบาอาจารย์ดึงแล้วดึงอีกเด้ที่แรกก็มาตั้งแต่ท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ไปเรียนอยู่ไว้กูลบ่นะแล้วก็ไปเรียนพูดจวงอีกแท้โอ้ยสัวสิดึงไปดึงมาหาลังเทือประคองไว้ซะก่อนทั้งที่เสียดายก็เสียดายแล้วบัดนี้ถ้าบ่แม่นแต่เฮาได้บัดนี้ทั้งในเพิ่นก็อยากได้บัดนี้อยากได้ลูกศิษย์ลูกหาเฮาก็สิป้อนให้เพิ่นเนี่ยนี่คือฝ่ายทางศาสนาเพื่อสิเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพแต่ทันมื้อนึงบัดนี้บุคลากรที่เฮาปั้นขึ้นมาเรียนขึ้นมาแล้วมันอยากออกไปมีแบบบ้านๆแบบชาวบ้านเนี่ยก็บ่ได้ถือว่าผิดนะก็ไปก็ดีแต่ว่าก่อนสิไปแบบเดิมบ่เคยตึกแหก็สิตึกแหเคยใช้เบ็ดก็ใช้บัดอยู่หั่นเคยเฮ็ดให้ก็สิอยู่เฮ็ดให้ซ้ํานั่นบ่แล้วมันสิมีความรู้หยังสิออกไปประกอบอาชีพเพื่อสิพยุงฐานะครอบครัวอีกนี่คือประโยชน์ในปัจจุบันเด้ถ้าประโยชน์ในปัจจุบันเอาพี่เอาน้องซ้ำนี่ได้เนี่ยลูกชายผู้นั้นที่บ้านเฮาอีสานเนี่ยที่เพิ่นยกย่องพอตาฮอด3ปี4ปีจังอาตมานี่ได้3ปีหรือ4ปีเขาฮดสงเขาก็ว่าให้เป็นยักคู่คุณซ่าไปใส่ก็เอิ้นคุณซ่าอันตมาก็เลยว่าโอ้สังกุศึกกูก็เป็นจานอีกแล้วเพราะว่าคนซื้อออกไปเนี่ยถ้าพ่อได้หดนี่เขาจะเอิ้นจานนะเอิ้นจานนั่นจานนี่สันหดที่สองเนี่ยเป็นจานคู่ด้วยบ่นี่พอเป็นจานคู่นี่สันบ่มีความรู้นี่เขาก็สิโอ้ยบักจานกระเบี้ยงเอ้ยเขาคือจานกระเบี้ยงก็ยังดีอยู่มันเคลือบถ้ามันจานสังกะสีเขาด่าโอ้ยบักจานสังกะสีเอ้ยก็เลยย่านนะเลยย่านเสียจังได๋วะนี่ก็เลยหันเข้ามาห่วยซั่นแม่นจานสังกะสีกูไปเป็นกูต้องเป็นจานแนวอื่นซั่นน่ะนี่เป็นจานหยังจานมหาจานกับจานมหาถอยไปเรียนบาลีกันเอาวะเนี่ยมันคิดจังซี่แหละแต่ว่าเฮาคิดเองบ่ได้คิดเองน่ะมีหมู่ส่วนเด้มีหมู่ส่วนหมู่ส่วนก็ไปบาดนี้หมู่เขาไปแล้วมูเขาไปแล้วเขาได้จนได้ประโยคหนึ่งสองแล้วเขายังเล่นเสยอยู่บัดนี้อันที่เล่นเสยย้อนบ่เป็นยังดอกย้อนมันบ่มีพระย้อนมันบ่มีผู้บอกผู้สอนอยู่บ้านนั่นเนี่ยท่านเฮามันมีครูบาอาจารย์เสียแล้วผู้ใดเขาสิบ่อยากเอาลูกมาฝากนําครูบาอาจารย์ที่ดีๆเอาที่มีบุคลากรซอยสอนซอยเว้าดึงลูกเฮานะไปแล้วบ่อันที่ขี้ให้นะอันที่พูด
ผู้ใดมาเมื่อนั้นน่ะที่มือมันมาบวชมันแล่นให้บ่อยากบวชแต่อุ้มผ้าแล่นสิสิห่มผ้าให้บ่ห่มบ่บวชบ่บวชซั่นว่าพ่อแม่จะว่าไปทางไหนบ่ได้บ่มีหม่องเพิ่งแล่นมาหาครูบาผู้บาก็เลยว่าบวชท่านห่มผ้าแล้วบ่มีศีลมึงตายเด้อว่าแต่ตำรวจมาจับมันอยู่โอ้เอาแบบว่ามันต้องมีคนเว้าอ่ะมีคนเว้าเฮ็ดไปเฮ็ดมามันได้เด้เนี่ยบ่ท่านเอาหลายเด้เอาแค่เนี่ยพ่อแม่ก็สุดเลยว่าอยากให้ลูกมาบวชแต่วันนี้พ่อแม่ก็สิอายอยู่ดอกโอ้ไม่เฮ็ดขายหน้ากูสิเนาะเขาก็สิถามว่าลูกไปแล้วมาตะวันไหนโอ้ยกูจะข่มลงเด้อฮะคนให้ส่วนสิดึงไว้มันไปห้วยซะแม่นอาตมาก็บอกไปเอามันขึ้นเมื่อสิวางสิแล้วแต่ว่าพวกจริยาสิจับมันบวชลูกเดียวเนี่ยเบิ่งวิธีการเนี่ยวิธีการส่วนสิได้แต่ละคนนี่ทั้งที่มันบ่ทันสมบูรณ์ดอกเราสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้จังสิได้ถ้าครูบาอาจารย์บ่เอาเนี่ยโอ้ยอ่านหนังสือบอกบ่เอาจังซี่น่ะโอ้ยหมดเลยเฮาแต่ว่าถึงขนาดนั้นครูบาอาจารย์ก็ยังเอาไปคอยบอกคอยสอนเราจังอาตมาที่เว้าน่ะนะหมายความว่าถ้ามันอ่านหนังสือบ่ออกเลยแต่ว่าถ้ามันใจเอานี่สิเอาอยู่อาตมาว่าบ่เกิน3เดือนถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณเดือนนึงอ่านออกเลยเพราะว่ามันเรียนมา6ปีแล้วเฮาก็ไปบอกใหม่ซะให้มันทองพยัญชนะกับสระแล้วก็ไปจับสวมกันทีละตัวบัดนี้ก็ไปสอนสะกดสันทองอีหยังบ่ได้ให้เอามือละ4ตัวสันมือละ4ตัวก็10มือนะ10มือก็สิได้44ตัวระหว่างสระอีก28ตัวให้ทองมือละ5ตัวนะ5ตัวก็ประมาณจัก5มือก็ได้25ตัวนี่แล้วก็จับสวมกันมันอ่านได้แน่นอนนี่คือวิธีเฮ็ดเด้ระบาดชั่วสิขึ้นมาระดับเนี่ยระบาดนี้เว้าความรู้สึกให้ฟังขึ้นฮอดอีแม่เด้ตอนย่างขามธรณีประตูอันโบสถ์วัดพระแก้วเข้าไปขนหัวลุกวุ่มเลยโอ้คิดฮอดอีแม่ที่เขาไปรับพัดประโยค6ลูกเศร้าหน้าผู้นึงก็ได้ย่างเขามาหอดผีตัวมันนี่มันภูมิใจอยู่ในตัวได้มันนี่แต่ว่าผู้อื่นเขาสิภูมิใจจังได๋บ่จักจังหน่อยๆมันมีเชื่อแล้วเฮาน่ะมีเชื่อแล้วถ้ามันมีเชื่อแล้วตอนนี้แหละที่อาตมาเว้าว่าลูกเฮาหลานเฮาเนี่ยย่างหน่อยๆถ้าหอดเมื่อนั้นมันได้ประโยค3เด้พ่อแม่พี่น้องมาย่องมาหยังนี่กำลังใจมันขึ้นมาแล้วพอถ้ากำลังใจขึ้นมาบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้มูก็พี่มหาเนี่ยพี่มหาบ้านนี่พี่มหากันนั่งเที่ยงนั่นมัน นั่งรอแล้วว่าได้เด้อพี่มหาเนี่ยมันวิธีย่องเด้วิธีย่องเห็นอาจารย์มหาลำพันธ์มันนั่งตรงเป๊ะมาเลยผู้ใดอ่อนแอว่าได้เด้ปั๊บนั่นเป็นสิเด้เนี่ยคือวิธีฝึกบ่ท่านเอาหลายดอกเอาซ้ํานี่แหละพอได้แบบนี้พอได้รูปแบบแล้วบัดนี้เอาละบัดนี้เห็นครูบาเห็นครูมือเห็นครูมือนี่ถ้าอยู่เฮียนสิเห็นบ่ล่ะยุ่งสิเหรออ้ายอ้ายตื่นแหมบัดน่ะโอ้ยพาไปบิณฑบาตยังบ่ทันตื่นนี่บัดครูมาอยู่วัดบ่ได้ปลุกตั้งแต่ 4:00 บัดเห็นปะตีสี่กับ7โมงมันต่างกันบ่ล่ะเราผู้ใดสิฝึกให้เฮาถ้าครูบาบ่ฝึกลูกฝึกหลานให้เฮาอาตมาว่าหายากอยู่ได้สิมีครูบาอาจารย์เอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาฝึกลูกสอนหลานเฮาน่ะแล้วบัดนี้ซั่วสิไปบวชบัดนี้บวชไอ้ที่ว่าบวชน่ะหมายความว่าเพื่อสิเฮ็ดจังซี่ล่ะเฮ็ดให้เป็นพระเอาละที่เพิ่นเอิ้นพระภิกษุเนี่ยเพราะว่า สมัคเคนะสังเคนะกัมเมนะนะอกุเปนะฐานารเหนะ
อุปสัมปาเทมาติอุปสัมปันโนนะผู้ที่ได้บวช ด้วยความสามัคคีของสงฆ์อันไม่กำเริบในฐานะอันด้วยฐานะอันควรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพระภิกษุเนี่ยต้องทำแบบนี้ถ้าขึ้นไปเป็นพระภิกษุแล้วได้รับการบวชการฝึกอบรมต่อไปตะกอนมูเดียวกันนี่กับเน้นหน่อยพ่อตาพี่เน้นสุเมธไปวันนี้พ่อตาหอดมืออื่นเนี่ยยางออกจากโบสถ์มาพี่มหาท่านได้วันนี้พี่มหาวันนี้เท่าเราได้พี่มหานะตะกอนมูเดียวกันได้วันนี้ความรู้สึกเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเป็นไงอาตมาว่าได้ไปคัดเลือกคัดเลือกทหารน่ะบัดมูที่มันบ่ทันได้คัดเลือกอ่ะมันก็เอิ้นเฮาอ้ายเอ้ยอ้ายอ้ายแม่นบ่รู้สึกว่าเฒ่าแล้วได้ตอนบาดนี่พอจะไปบวชบัดนี่เขาก็เอิ้นหลวงพี่เอิ้นหลวงพี่แล้วมันนะพอจะซึกออกมานี่เป็นอาทิตย์ได้มันรู้สึกว่าเฒ่าเขาแล้วมันสิคือคนโบราณบาดเด้10ปีเป็นเบานะ10ปีเป็นผู้สาว20ปีเป็นผู้เฒ่าได้ปานนี่พอตาหอดย่ำนั้นมากมันรู้สึกว่าต่างจากที่เขาเคยเป็นเด็กหน่อยเป็นคนนมเหล่นน้ำเขาพอตาหอดอายุ20ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เว้าถึงเด้ว่าทั้งพระวินัยเพิ่นว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถสิบวชอุปสมบทได้นะหมายก็ว่าสามารถสิรับผิดชอบทำวินัยอันสูงๆอดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกินต่อรสได้ดีต้องมีอายุ20แต่ถ้ายังบ่ทัน20นึงก็เฮ็ดมาลองกองแกงขึ้นนิดหน่อยล่ะห้าลังเทียนึงพระนึงมันขึ้นเน่นเฮ็ดขึ้นเน่นเถอะองค์หลวงพี่นี่ก็ได้ว่าซั่นว่าซินะมันบ่ทันมันบ่ทันควรปานใดมันกำลังฝึกอยู่เมื่อมันเป็นแบบเนี้ยถ้าครูบาอาจารย์บ่ได้เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยอาตมาว่ายากอยู่เพราะฉะนั้นไอ้วิธีบวชแล้วบัดนี้พอจะบวชนี่ตรงที่ว่ามันยากนี่มันเป็นหยังเฮาสมมุติว่าจังเฮาเนี่ยมีลูกผู้เดียวหรือมีลูก2คนผู้นึงเป็นผู้หญิงผู้นึงเป็นผู้ชายสั่นสิให้ลูกบวชบัดนี้ต้องละครอบครัวออกมาเด้ที่ภาษาลีบุตรเพิ่นว่าปัพพชาอริยะวินัยเยทุกกรังการบวชกระทำได้ยากในอริยวินัยทำไมถึงต้องทำได้ยากเพราะต้องละสมบัติน้อยใหญ่เครือญาติมากก็ตามน้อยก็ตามต้องละออกมาต้องทิ้งภาระทางบ้านไปทั้งหมดเลยพ่อแม่จะอาศัยอะไรไม่ได้เลยทีนี้ถ้าเป็นตามหลักวินัยจริงๆจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันถ้ามันตัดขาดไปเลยทีนี้ตัดขาดไปเลยถ้ามันไปถึงอริยมรรคอริยผลได้ก็ดีถ้าถึงขนาดนั้นมันก็จะกลับไปดึงอย่างน้อยๆท่านต้องรู้เรื่องในศาสนาเรื่องความจริงของชีวิตเนี่ยท่านจะไปดึงท่านเหล่านั้นกลับคืนมาได้เช่นดึงพ่อดึงแม่ให้มาศรัทธาเลื่อมใสเหมือนที่พระสารีบุตรว่าแม่มีลูกชาย4คนมีลูกสาว3คน7คนนี้บวชแล้วเป็นพระอรหันต์หมดเลยแม่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาสุดท้ายก็ต้องไปดึงแม่เนี่ยจนวันสุดท้ายแม่ต้องตอนลูกตายแล้วนะตอนที่ยังไม่ตายก็มาคือยังห่วงยังไงก็ห่วงลูกอยู่ทั้งที่ด่าลูกแต่ก็ยังห่วงลูกอยู่ว่าลูกเป็นยังไงวันสุดท้ายก็มาถามน้องชายที่ดูแลพี่ชายมันบอกภาษาบ้านเฮาว่าน้องชายเบิ่งหลวงพี่อยู่น่ะแม่ก็มาถามว่าเป็นไดล่ะหลวงพี่เจ้าโอ้เป็นหนักอยู่ได้แม่เพิ่นก็เลยบอกแม่ว่าอีแม่มาหลวงพี่เพิ่นมาหยังย่ำนี่ก็เลยถามว่ามาหยังแม่เอาก็สิมาหานี่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่นเห็นแสงสว่างเด้มาถามมาผู้ใดมาตอนหัวค่ำผู้ใดมาตอนดึกๆผู้ใดมาอีกเพิ่นก็บอกว่าจาตุมมหาราชเท่าสักกะเท่ามหาพรหมมหา
เชื่อว่าซ้ำนี่แม่ก็ฟู้ขึ้นเลยได้ป๊าดขนาดลูกชายกูซ้ำนี่ผู้เป็นอาจารย์ลูกชายกูมันสิซ้ำได้นี่ปีติมันขึ้นมาฟู้ขึ้นมาฟู้ขึ้นมาบ่ได้เทศอย่างหลายได้สรรเสริญแชร์พุทธคุณธรรมคุณให้ฟังปรากฏว่าแม่ได้เข้าถึงธรรมะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือดึงจากนั้นเราเสียเงินหมื่นล้านแสนล้านไปให้กินแล้วก็ตายแล้วอาจจะบ่ได้หยังเลยเด้แต่ว่าท่านดึงขึ้นได้ขนาดนั้นน่ะมันสิย่อได้บ่เนี่ยอันนี้ถึงอริยมรรคอริยผลเด้ถ้าถึงขนาดนั้นน่ะแม่สิตายน้อยลงแทนที่มันสิตายหมื่นเทื่อตายอีก7เทื่อท่านเองนั่นน่ะคือมันสั่นมันย่อมันตัดวัฏฏะสงสารได้ถ้าสิเว้าเรื่องมรรคเรื่องผลน่ะแต่ว่าจังเฮาเนี่ยบ่ทันเอาถึงขนาดนั้นก็ได้เราเฮ็ดจังได๋ลูกเฮาสิดีหลานเฮาสิดีแต่ว่ามันเป็นฐานอันนึงก็คือการยกย่องสรรเสริญนี่แหละการให้กำลังใจอาตมาว่าสันสิย่องผู้เฒ่าจะไปว่าเฒ่าเมสซี่เจ้าอายุหลายปานใด83บ่ข่อยนึกว่ามัน50แล้ว เมื่อวานเนี่ยไปลบพ่อพันกระย่องเฮาเนาะมันถามว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์สิได้เฮ็ดงานโดนอยู่ดอกว่าซั่นอาตมาก็เลยเลียวเห็นแขนเพิ่นเนาะหลวงพ่อเฮ็ดงานอยู่บ่กล้ามคือเป็นมัดๆเฮ็ดว่าซั่นว่าเฮ็ดหยังถางป่าว่าซั่นขนาดเฮาอายุซ้ําเนี่ยแขนยังบ่มีกล้ามบ่มีหยังไปเบิ่งของเพิ่นน่ะ86 87เลยกล้ามเป็นมัดๆอยู่บ้านี่เพิ่นขึ้นไปอยู่ทั้งเพิ่นขึ้นไปเที่ยวผู้เรือเพิ่นไปเห็นโขดหินเพิ่นปีนหินขึ้นไปนั่งตวัติเสยฟานพานุ่มเนี่ยย่องผู้เฒ่าต้องย่องว่านุ่มสิมีสิไปบอกว่าห้วยหลวงพ่ออายุ80สิเหลืออีกจักมื้อล่ะวังห้วยว่าโอ้งนี่มันเป็นบ่ต้องตะขาทิ่มเด้อว่าให้กำลังใจกันแม่นว่าเออมันต้องย่องซั่นย่องผู้เฒ่าต้องย่องซั่นป๊าดขนาดผมยังบ่มีกล้ามคือหลวงพ่อได้ว่าซั่นมันก็ปึ้งปังขึ้นน่ะจ้ะถามว่าผู้เฒ่าเป็นซั่นเด้แต่ว่ามันก็เป็นบางคนเนาะว่า บางคนก็นอนติดศาสตร์อยู่พุ่นละ80กว่าน่ะตีงบ่ได้คือกันแต่ว่าผู้เพิ่นเฮ็ดบุญมาดีเพิ่นก็แข็งแห้งแม่นบ่มื้อเช้านี่เออมื้อเช้านี่เห็นผู้เฒ่า90เพิ่นย่างมาว่า91ปีเพิ่นย่างมาว่าผู้ว่าเอ้าจำผมได้ไหมซั่นน่ะโอ้ยยิ่งกว่าจำได้ซั่นว่าอายุ90กว่าแล้วผู้ว่าทวีเพิ่นไปงานอยู่วัดเนรมิตเนี่ยเฮา60เนาะเฮา50กว่าเพิ่น90แล้วห่างกัน30 40ปีเพิ่นก็ยังอยู่ในสภาพนั้นได้อยู่นั่นแสดงว่าบุญเพิ่นมาดีทีนี้ไอ้ที่เฮาเฮ็ดเนี่ยที่เฮาบวชเนี่ยหมายความว่าต้องละบ้านละเฮือนได้บัดนี้สูงขึ้นไปกว่านั้นบัดนี้ทีนี้ละเนี่ยมันก็ละมีเวลามีกำหนดอยู่แม่นบ่บ่แม่นมีกำหนดหมายความว่าถ้ามื้อนึงบัดนี้ใจมันบ่พร้อมได้มั้ยใจมันบ่พร้อมสิรับทั้งนี้ใจมันพร้อมสิไปรับทั้งบ้านทั้งเฮือนบัดนี้ก็สิปลดออกเลยบวชแล้วก็ยังยากเลยได้บัดนี้ยากก็บวชคือบ่ศึกแล้วบัดนี้เพิ่นบอกว่าภาษาลิบุตรเพิ่นใส่คำว่าอภิรติยินดียิ่งในอริยวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วคำว่ายินดียิ่งเนี่ยคือไม่หวนจะกลับไปทางบ้านเลยอันนี้ยากกว่านั้นไอ้ที่เราฝึกเราเขี่ยวเข็นมาเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วแต่ว่ามันก็ยังทำได้อยู่ใช่ไหม4ปี5ปี6ปีแล้วได้เรียนทำประโยค1 2ประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ขึ้นไปเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์ก็มีความหวังมันเหมือนกับโยมมีลูกอ่ะถ้าลูกเราสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยไปทำงานที่นั่นก็ได้รับ
ค่าตอบแทนพ่อแม่ก็สบายใช่ไหมตัวเองก็เอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นความหวังของครูบาอาจารย์ในปัจจุบันนะแต่ส่วนกุศลที่จะนำไปข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีแน่นอนแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ได้บุคลากรแบบนี้แหละแต่ทีนี้บุคลากรจะมีสองฝ่ายบอกไว้เลยยังไงก็มีสองฝ่ายฝ่ายบ้านฝ่ายนักบวชฝ่ายพระถ้ามีสองฝ่ายสนับสนุนกันไปอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปรุ่นนี้ผ่านไปถ้าอยู่ได้ไอ้ที่อยู่มันก็มีแต่ว่ามันลดลงปัจจุบันเนี่ยมันลดลงทีนี้จะทำยังไงถึงจะให้ไอ้จำนวนอันนี้มันเพิ่มขึ้นครูบาอาจารย์ก็ต้องมาทำงานหนักเรื่องพวกนี้แล้วทีนี้ไอ้ทำปัจจุบันกับอดีตเนี่ยต่างกันมากถ้าอย่างสมัยอาตมาสมัยอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยสมัยนั้นต้องวิ่งหาสำนักเรียนเลยไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ต้องไปล่อเอาเด็กไปจีบเอาเด็กมาถ้าพ่อแม่เห็นดีเขาถึงจะให้มาแต่ถ้าเขาไม่เห็นดีเขาไม่ให้เลยสมัยก่อนเราต้องวิ่งไปหาบางสำนักไม่เอาเลยไม่เอาครูบาอาจารย์ไปรับรองถ้าเก่งจริงมาเลยว่าต้องมีผู้ใดมารับรองเจ้าสิเลี่ยนป่ะเลี่ยนครับเจ้าสิอยู่ได้ป่ะล่ะเฮ็ดจังซี่1 2 3 4ได้ครับใจมันมากแล้วอย่างหน่อยใจมาก 30-40% แล้วได้หมู่ได้พวกไปแล้วบัดนี้ตอนนั้นมันมวนเด้มันบ่มีเครื่องมือสื่อสารมาดึงคู่มือเนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารมาดึงกันจังที่เว้าแล้วอันที่เอาไปส่งหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยก็ว่าสอบได้เด้มาอยู่วัดก็บ่เฮ็ดหยังแล้วมีแต่ได้เล่นโทรศัพท์แทนทีสอบได้สิมีกำลังใจอาจารย์เรียนประโยคต่อไปเพิ่นให้ทองหยังแน่แทนทีสิเว้าสิถามเฮานะบ่แล้วเล่นอยู่หั่นหัวดีเด้แต่ว่ามันฉีกขาดบัดนี้มีความรู้แต่ว่าหมู่บ่มักบัดนี้หมู่อันที่ไปนํากันน่ะที่ไปอยู่นั้นนํากันเขาไปตั้งหลวงหลายบ่มาถามเขาจักคำยู่ยุ่งสั่นล่ะมันเป็นโลกของมันนะเฮ็ดยังไงมันสิเป็นสังคมมันสิไปอยู่กับสังคมเขาได้พ่อก็ฮู้แม่ก็ฮู้ตอนมันเป็นจังซี่อยู่บ้านก็เป็นแบบนี้จังซี่นะไปอยู่นํากันเนี่ยบ้านเดียวกันก็บ่ถามกันซั่น แต่ว่าเรียนอยู่ได้สาเหตุที่เรียนเนี่ยเพราะครูบามีกฎระเบียบต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เฮ็ดตามเขาได้อยู่แต่พ่อออกจากครูบาอาจารย์ว่าก็เอาละบัดนี้เล่นแต่ว่าสำหรับเฮาเฮาก็ว่ามันกำลังกินกำลังเล่นเฮาก็บอกของสั้นอ่ะแต่ก็ได้แบบนี้แหละอยู่แบบเนี้ยอีกต่อไปมันสิคอยชิดอ่ะถ้ามื้อนึงขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่ควบชิดควบอันนี้มันสิเริ่มเปลี่ยนน่ะมันโดยเฉพาะขึ้นมาเป็นพระนี่เป็นพระสิมารับผิดชอบงานซอยครูบาได้บัดนี้หนึ่งมันไหวอยู่กำลังซ้ำๆกันกับเน้นวะเป่ายังกับไปน้ำกันได้เด้มันอายุบ่ห่างกันหลายจังเฮาว่าสิเอาตะกดเกณฑ์ให้มันเป๊ะๆได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกที่มันไปเชื่อมสัมพันธ์กันน่ะเอาความคิดของรุ่นเดียวกันน่ะมาปรับพอปรับแล้วเนี่ยตอนนี้แหละมันสิเป็นเครื่องล่อหลอมให้เฮ็ดให้รุ่นน้องๆเข้ามาใหม่แล้วก็สิไปน้ำกันบัดนี้จากสำนักเรียนที่มันหน่อยมันก็สิคอยเพิ่มขึ้นในสัมมันมีจำนวนคนเข้ามาป้อนเรื่อยๆนี่คือส่วนหนึ่งที่เน้นสุเมธเน้นม่อนมาฮอดมื้อนี้ครูบาอาจารย์ฝึกอบรมส่วนหนึ่งอันที่ตั้งเป้าไว้เพิ่นก็ตั้งที่แรกก็ว่าสิมาบวชตะก่อนพุ่นล่ะแต่ที่นี่ก็อยากให้ได้ประโยคหาเลยให้ไปสอบซะก่อนบัดนี้ผ่านประโยคหาแล้วก็อาตมาว่ากำลังใจตั้งได้ต้องมาถ้าเขาไปเรียนบ่เนี่ยอีแม่ฝากความหวังมาอีพ่อฝากความหวังปู่ย่าตาย่าฝากความหวังเด้อต้องเขาไปวัดพระเกี้ยวให้ได้จุ๊บอาตมาว่ามันต้องคิดซั่นเด้เนาะตอนแรกมันบ่คิดเด้บ่คิดเด้ออาตมาก็บ่คิดแต่พอฮอดแล้วเอ๊ะมันบ่ได้เฮ็ดหยังไปเรียนประโยค6กันเนาะเอาไปมาปีนั้นมัดจังหวัดมันได้สอบได้3 องค์นะ
มดจังหวัดนนท์มดจังหวัดนนท์น่ะสอบได้3องค์ก็ถือว่าเฮาผู้นึงเด้เน้น2ผ่าน1นั่นน่ะบาดนี้มันเป็นกำลังใจของเฮาว่าเออเฮาก็เติบนึงอยู่ตัวนี้ว่าเนี่ยมันกำลังใจมันมาแล้วแล้วบาดนี้ยังบ่ทันเฮ็ดงานเลยแช่สิเอาตัวเจ้าของให้มันรอดสิเฮ็ดจังได๋จังสิไปจังซั่นได้ตอนนั้นก็พรรษาเท่าไหร่แล้วนะพรรษา18พรรษา19แล้วเด้ตอนนั้นน่ะบ่แม่นง่ายๆเด้น่ะจักปีเลยบวชตั้งแต่2525จนหมด2543จังมาสอบได้จังว่าจักปีตกมาจักปีโอ้ยสันบ่สู้จังได๋ก็ถอยบ่ได้ซึกแม่มันซะว่าซั่นก็แล้วจะได้นั่งอยู่นี่บ่ล่ะมันต้องมีกำลังใจเด้แต่ละคนมันต้องมีกำลังใจเฮ็ดจังได๋เนี่ยยังอาจารย์มหาลำพันธ์ในจังหวัดไล่ลงมา1 2 3 4ก็มีเฮาคนนึงสินะบาดนี้เฮาก็เฮาบ่ไปไล่กวงปานนั้นเฮาก็ไล่แชร์อำเภอเฮานี่ห้วยบ้านเฮาก็มีเฮาผู้นึงตัวนี่บาดนี้เฮาก็มีกำลังใจแล้วเด้แม่นบ่บัดต่อมานี่ผู้นี้มันตามเฮามามันก็ได้มันก็ได้ซ้ำเฮามันยังว่าท่านมีคนสูงกว่าเฮานี่แชร์ประโยค5ประโยค6แค่นั้นน่ะเนี่ยมันกำลังใจมันคิดแบบนี้แหละเพราะถ้าคิดแบบนั้นก็อยู่ได้นี่คือวิธีอยู่เด้วิธีอยู่มันอยู่แบบเนี้ยระหว่างในทาสิสูงขึ้นไปกว่านั้นเอาทางถ้ำมันถ้าเอาทางถ้ำพระสารีบุตรเพิ่นว่าเมื่อบวชแล้วมันก็ยากมันต้องละญาติพี่น้องละอะไรแต่ถ้าละนี่มันจะละกี่ปีอ่ะถ้าละ5ปี10ปี20ปีสมมติว่า20ปีเป็นเนน7ปีพระอีก13ปีรวมแล้วเป็น20ปีถามว่าสายไหมไม่สายถ้าจะออกไปเด้อันนี้เว้า4ทางให้กระลอกพร้อม เอ้ามันเจ๋งได้แม่นวะเขาบวชพร้อมกันน่ะเขาบวชพร้อมกันบ่แม่นเขาบวชพร้อมกันเขาเกิดพร้อมกันมันไปเลี่ยนจากประโยคบ่แม่นเลี่ยนจากป6ไปอีก6ปีอ่ะม1ม2ม3ม4ม5ม6 6ปีเฮามาบวชในศาสนาเฮาเก่งอ่ะ2ปีได้ม6เอาแล้วสิไปเรียนอยู่อีก2ปีก็ยังเกินงอนอ่ะสิไปเรียนภาษาอังกฤษก็ได้มันอันนี้สิพัฒนาเจ้าของได้เว้าเรื่องสิพัฒนาเจ้าของได้เลยแล้วบัดนี้พ่อแม่ต้องบ่ต้องมาส่งเลยชุดเครื่องแบบบ่ต้องมาซื้อเลยอาหารบ่ต้องเกี่ยวค่าพักบ่มีแต่ว่าศาสนาเอาให้หมายความว่าผู้ใดเอาให้โยมที่ศรัทธาน่ะโอบอุ้มสังคมเฮาเป็นจังซี่เนี่ยคือวิธีสิพัฒนาสังคมจากเฮาผู้ใดเคยไปประเทศอินเดียก็สิเห็นว่าของเขาก็อยู่ในสภาพนั้นล่ะแต่ของเฮานี่มันสภาพดีกว่าหมายความว่าลูกชาวไห้ชาหน้าจนๆสามารถเข้ามาบวชในศาสนาใดบ่ได้จำกัดวรรณะบ่มีหยังเลยนี่แต่โตเข้ามาซื่อๆน่ะพอตอนนั้นแล้วครูบาพัฒนาให้บางคนจบฮอดด็อกเตอร์พ่อแม่บ่เคยเห็นหน้าเลยแต่ว่าลูกไส้ถูกสังคมล้อล้อมจบปริญญาเก้าประโยคจบด็อกเตอร์พร้อมถ้าสิออกไปทำมาหากินน่ะพร้อมบ่พร้อมเลยฉันอยู่ในบ้านน่ะผู้ใดสิไปส่งแม่ก็บ่เห็นพ่อก็บ่มีอยู่กับตาก็เฒ่าแล้วจังซี่นี่แต่ผู้ใดสิไปส่งบัดนี่เอ้าถามแต่พอตะเข้ามาในศาสนาบัดนี่เห็นบ่อาตมาก็เอาแบบเรียนสุเมธนี่เด้เอาประโยค5นี่แล้วไปเทียบเข้ามหาจุฬาบ่มีม1ม2เรียนจบป4ตกแล้วตกอีกเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนบัดเนี่ยท่านพัฒนาแล้ววะนี่มันสิไปอยู่ไสวะนี่อยู่ไสก็ได้สันแม่นเปรียบคือเพชรเนาะสันแม่นเปรียบคือเพชรสิไปวางไว้ไสกะเหลี่ยมท่านมีวิชามีความประพฤติดีไปอยู่ไสกะเหลี่ยมจะอยู่ในป่ากะเหลี่ยมอยู่ในป่าอยู่ในบ้านกะเหลี่ยมอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองกะเหลี่ยมอยู่ในเมืองแล้วผู้ใดสิบ่อยากได้คนแบบนี้เพราะนั้นการบวชพระมันก็ยกระดับจิตใจของหนึ่งล่ะผู้บวชนี่ยกขึ้นมาทรงสภาวะตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ได้สมญานามเรียกตามชื่อในพระวินัยเนี่ยท่านพูดไว้ตั้ง12ชื่อ12อย่างที่ชื่อคำว่าภิกษุนะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือมืออื่นเนี่ยสิได้เฮ็ดได้บวชถูกต้องไม่กำเริบตามพระวินัยตามยติเจตุตกรรมอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็เนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยได้ทรงผ้าที่ถูกตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆที่ตัดเช่นนี้เพื่อทำลายราคาถ้ามันเป็นผืนมันเป็นราคาถ้าเขาทองหูกให้เป็นผืนยาวๆเขาไปขายเท่าไหร่ถ้าตัดเป็นชิ้นแล้วเนี่ยชิ้นเล็กๆนี่จะไปทำอะไรมันก็หมดราคาพระก็เหมือนกันถ้าได้ทรงถ้าพอใจทรงอันนี้ตลอดชีวิตในความเป็นคนเนี่ยจะทรงผ้าอันเนี้ยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยโอ้โหบ่แม่นเฮ็ดง่ายๆเด้บ่แม่นเฮ็ดง่ายเลยท่านฮอดย่ำไปถามคนพระไปถามพระที่อยากศึกอ่ะย่ำเขาตีควงยังมาแล้งตีแม่ยังตะเว้นเพื่อย่ำเหมือนเศร้าก็ตีตะเด็กโคตรโอ้ยบ่ไปมู่กับสิว่าไงมันขี้ข้านอยู่ในตัวมันอ่ะนั่นแหละคือความบ่พอใจยากเลยบ้านเนี่ยพูดอ่ะสิจะออกไปแบบมันไปไทยให้ไทยหน้าพูดอ่ะพ่อใจแนวนั้นลูกศิษย์อาตมาเนี่ยก็บักนึงออกไปพูดไปตึกแห่น้ำเขาโยกปลาไทยคนพ่อใจแนวนั้นคู่บาเสียดายสิตายโอ้ยไปตับบักโบมาบวชให้แนวเขากำลังสิสอบวิจิตรเจ็ดมือซึกซ้ำแบบโอ้ยสิแก้วิชาเดียวมึงเศร้าไงยังว่าหายอยู่ก็เลยบอกหลวงตาไปจีบมันมาบวชเลยให้มันบวชให้มันได้มหาสักก้อนอยากให้มันบวชพระทั้งพระทั้งในบวชไอ้ทั้งในวินัยเนี่ยอยากได้ยังสั่นไม่ออกแต่ทีเนี้ยเฮาเนี่ยมันจนบัดเนี่ยเฮามันจนท่านบ่มีลูกจะพูดให้สิซอยตีนซอยมือจังซี่นะเฮาเว้าเฮาคิดแม่นบ่ถ้าเกิดว่าลูกมันตายซะเอาเจ้าสิไปเพิ่งไผเอาถามได้เถาะคิดจังซี่ได้มั้ยแม่นแล้วหลวงพ่อบ่มีลูกแกเว้าได้ฮะแนวติเอาอีกเถียงพายอีกแล้วแม่นว่ะเนี่ยเขามันคิดอยู่แค่เนี่ยแล้วมันจะเห็นยังไงมันจะสูงขึ้นก็นั่นไปเพิ่นก็เลยบอกว่าความยินดียิ่งในอริยวินัยเนี่ยทำได้ยากยิ่งกว่านั้นนะทำได้ยากยิ่งแต่ทีนี้ทำไมจะทำอย่างสุดท้ายได้ป่ะเนี่ยสุดท้ายธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรเจตธรรมปะนะมองสิก็เมื่อยตึบเลยแล้วคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรเจตธรรมเนี่ยเพื่อจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดนะเพื่อจะให้สละละทิ้งวางออกจากโลภะโทสะโมหะที่มันมีเนี่ยยิ่งกว่านั้นยากมากในการที่จะทำให้ยิ่งเนี่ยเอาละในขณะที่เมื่อวันก่อนก็ไปดูท่านอุบาลีนะแสนหน่วยโลกที่มันเป็นโลกแบบเราเนี่ยแสนครั้งหลังจากนั้นมาตั้งแต่ได้ฟังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วนั่นน่ะแต่ขนาดเจอพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยังไม่ได้บรรลุทำไมถึงไม่บรรลุเพราะใจไปปักอยู่องค์เนี้ยอยากได้แบบนี้ที่พระพุทธเจ้าตั้งพระภิกษุองค์เนี้ยผู้ทรงพระวินัยทำบุญทุกอย่างก็ปรารถนาตำแหน่งนี้ถ้าตำแหน่งนี้ในชาตินี้ยังไม่ได้ถ้าอยากได้ตำแหน่งนี้ยังจะไม่บรรลุเพราะใจมันไปปักอยู่แค่นี้จากนั้นมาอีกแสนชาติแสนหน่วยโลกมาสุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเกิดขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้จะมาเกิดเป็นบุคคลชื่ออุบาลีแล้วจะได้ออกบวชได้ทรงพระวินัยแล้วก็จะทำลายโลภะโทสะโมหะเพราะนั้นการเป็นก่อนหน้านั้นที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยแค่จะเป็นยินดีในเทวโลกเนี่ยติงสะกัปปะสหัสสานิติงสะแปลว่า30สหัสสานิแปลว่า1,000คูณ30ก็เท่าไหร่30,000กับ30,000หน่วยโลกที่ยินดีในเทวโลกเนี่ย
ปานนั้นได้เวียนบ่ายตายเกิดแล้วเฮาสิไปเฮ็ดให้มันนั่งทําทาคือๆอันเงาหนักจะนอนสานิพานะแปดเจเยอห้อจูโอ้ยมันก็เร็วพอดอกได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเชื่อเป็นพันเป็นแนวสันเมื่อนี้แหละเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยสันมีพันข้าวโพดไปบ้านได้โหลดมีพันอ้อยก็เอาไปลงได้มีพันมันก็เอาไปลงได้แต่สันบ่มีพันเสียยังไม่ปลูกวันนี้เงินก็บ่มีเชื่อความดีที่เฮาเฮ็ดไว้นี่แล้วมันสิไปเพาะไปศาสตร์อื่นแล้วตรงนี้ล่ะมันบ่เข้าใจเมื่อวานก็เว้าอยู่ที่เว้าว่าที่เขาเห็นเขาตายนะเห็นที่มันผุพังไปน่ะเฮาก็เห็นอยู่ตานี่ก็พอสิเบื่อนายได้อยู่แต่ว่าเรื่องจิตเรื่องมโนเรื่องวิญญาณน่ะสิไปจังได๋นี่คนบ่ได้ศึกษาคนบ่ได้ยินได้ฟังเนี่ยสิเข้าใจบ่ได้ต้องมีคนคนหนึ่งที่เพิ่นได้ศึกษาเพิ่นได้ปฏิบัติเพิ่นเข้าไปเห็นแล้วจังสิมาบอกเฮาได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากเฮาบ่มีแนวหน้าผู้เสียสละคืออย่างพระสงฆ์นี่จังไม่ออกก็เสียสละเด้เสียสละลูกชายให้เขามาอยู่ในศาสนาสืบทอดซอยพยุงศาสนาไว้แล้วก็บ่แม่นเฮ็ดได้ง่ายได้บ่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันเนี่ยขนาดแม้ตั้งแต่ถ้ำเสนาบดีนี่แม่เห็นลูกก็ไปบ้านหลานชายไปบอกว่าหลานชายถามเห็นหลวงลูกเห็นหลานมาว่าแม่ย่าอยู่เฮียนว่าอยู่ไปบอกย่าด้วยว่าหลวงลูกมาพร้อมกับพระ500องค์เด้อว่าซั่นแม่ก็ยังคิดอยู่โอ้ลูกชายกูบวชตะนมสิมาศึกย่ำเฒ่าบ่พุ่นเด้เนี่ยแม่ได้เนี่ยแม่คิดอยู่เนี่ยลูกไส้สิตายแล้วแม่มันสิจักเปียวยังคิดยังสั่นอยู่อันต่อไปคิดว่าลูกสิกลับขึ้นเมื่อปานนั้นเด้เนี่ยคือความคิดที่เฮามันมีอยู่แช่เนี่ยมันก็ต้องห่วงต้องหวงต้องดึงสิ่งเหล่านี้แหละขึ้นมั้ยอาตมาก็เป็นตอนนั้นอายุจักปี30กว่าปียังมาถามอยู่เด้สิซึกง่ายอยู่บ่ปานนั้นเขาได้ลูกได้เต้าหมดแล้วแน่ปานนั้นซึกย่ำเฒ่าบ่ได้ใส่ลูกง่ายแน่ปานนั้นดีบ่ดีเขาสิสมนำหน้าตายซะมันอยากซึกย่ำเฒ่าสิว่าอันนี้คือภาษาไทยบ้านเด้บ่เด้ระบาดเฮาสิเฮ็ดโลภะโทสะโมหะให้มันออกเนี่ยสิเอาออกจังได๋น่ะเขาก็มารอจังซี่น่ะเนี่ยตรงๆที่มันยากมันเป็นแนวนี้เด้เราวิธีอยู่ของพระเน้นถึงแต่ละองค์แต่ละองค์นี่โอ้ยอันนึงที่เพิ่นบอกให้ฟังเนาะก่อนที่เพิ่นสิเกิดโควิดเนี่ยที่อาตมาได้ยินเพิ่นเว้าโตเพิ่นเองเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นๆล้านพุ่นเด้นะมีเงินเป็นหมื่นล้านหรือแสนล้านหมดละท่านสิริปัญโยนะสิริปัญโยโยมที่เขาศรัทธานะเขาอยากเขามีเงินเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์แล้วเขาไปปรึกษาพระพอไปปรึกษาพระก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าโยมคิดเนี่ยความคิดโยมมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าสร้างเจดีย์เนี่ยมันเจดีย์มันสร้างแล้วมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าคนไม่มาเนี่ยโยมก็จะไม่ได้บุญก็ได้สร้างอยู่แต่ว่าบุญมันน้อยอาตมาคิดเสริมให้เอาไหมคิดเสริมให้ว่าถ้าโยมสร้างเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ที่เดินได้เนี่ยโยมจะพอใจไหมจะทำยังไงเจ้าคะเจดีย์เดินได้โยมเอาพระที่ท่านมีศรัทธาเนี่ยมาอบรมแล้วส่งท่านไปดูสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลแล้วถ้าท่านเหล่านั้นกลับมาท่านมีศรัทธาอยู่เนี่ยท่านก็จะเดินออกไปเผยแผ่ไอ้สิ่งที่ท่านไปเห็นไปรู้มาเนี่ยเล่าให้คนทั้งหลายได้ฟังถ้าอย่างนี้จะเป็นเจดีย์ธรรมที่เดินได้โยมชอบไหม
โยมก็เจ้าของทรัพย์นี่ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าอาจารย์คิดอย่างนั้นก็ดีนะโยมจะเป็นเจ้าภาพให้จะทำวิธีไหนวิธีที่ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะเอาพระไปเนี่ยต้องเอาพระมาอบรมก่อนให้ครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านเห็นสมควรเนี่ยว่าจะคัดเลือกรูปไหนไปก็เลยมอบให้ท่านอาจารย์มหาสมปองอาจารย์สมทบที่อยู่สุพรรณบุรีท่านก็เลยรวบรวมพระก็ได้60กว่ารูปไปแล้วก่อนที่จะไปท่านก็ให้อบรมแล้วก็เอาพระรูปหนึ่งที่ท่านเป็นพระที่ว่าเรียนจบจากประเทศอังกฤษพูดได้ 7-8 ภาษาเนี่ยพ่อแม่ท่านรวยนะแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนต่างประเทศทีนี้ก็ตอนที่เป็นเด็กแบบเราเนี่ยเรียนจบมัธยมแล้วจะต่อมหาวิทยาลัยก็เลยไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาว่า ถ้าภาคซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนเนี่ยจะทำอะไรจะไปที่ไหนถ้าไปเที่ยวจะไปที่ไหนเขาบอกไปเมืองไทยดีที่สุดไปเมืองไทยจะไปทำอะไรไปบวชเนนภาคฤดูร้อนนะไปบวชเนนภาคฤดูร้อนพอมาบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ทีนี้บวชที่โคราชทีนี้ว่ามันไม่มีพระต่างประเทศก็เลยส่งไปที่วัดป่านานาชาติวัดป่านานาชาติก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ในด้านภาษาเนี่ยท่านคุยกันรู้เรื่องพอตอนหลังมาท่านก็ศึกก็เรียนต่อพอตอนหลังมาท่านเรียนจบแล้วปรากฏว่าชีวิตมันเสเพไปกินเหล้าแล้วไปนอนกลางถนนทีเนี้ยท่านเล่านะไปนอนกลางถนนถ้ารถมาคืนนั้นน่ะตายแน่นอนแล้วก่อนที่จะศึกออกจากเนนเนี่ยท่านบอกว่าแทนท่านเล่านะท่านบอกว่าแทนที่เรามาบวชแล้วแทนที่จะอวยพรให้เราได้รับแต่ดีๆปรากฏว่าถ้าสื่อออกไประวังนั้นระวังจะอันตรายแทนที่จะบอกว่าเราบวชแล้วจะมีอานิสงส์คุ้มครองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่บอกว่าระวังอันตรายจากนั้นมาท่านนึกได้คำนั้นอ่ะกลับมาช่วยให้ท่านดึงสติกลับมาก็เลยกลับมาบวชพอมาบวชแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละพ่อแม่ก็มาตามอ้อนออดจะให้กลับไปรับสมบัติที่มีเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยแล้วท่านบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่พอใจลูกก็ตอบไปบอกว่าใครเป็นคนหาคนนั้นต้องรับเอาสมบัติที่มีมากๆนะแล้วผู้ใดสิรับล่ะบัดนี้เนี่ยมันเป็นของเฮาแล้วบัดนี้เฮาเฒ่าแล้วได้บัดนี้เฒ่าแล้วบ่รับได้บัดนี้บ่รับสมบัติอันนี้เราก็สิทรงทอดเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีลูกก็สิคิดแค่นี้ล่ะฉะนั้นภาษาไทยบ้านว่าฉะนั้นจังเขาถามย่าอยู่บ้านเป็นยังไงน้อปีนี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหมานบ่โอ้จังใดบ่ให้เด็กน้อยเขาเฮ็ดบ่ได้ไปหลายปีแล้วล่ะแม่นบ่ว่างซั่นบ่บ่ได้เบิ่งน้ําเขาซั่นว่านั่นแสดงว่าว่างใจได้ว่าลูกเฮ็ดแทนได้พ่อแม่ก็สิสบายใจแค่นั้นล่ะแต่ว่าสิไปทางนาน่ะฮู้จักบ่ล่ะบ่ท่านฮู้จักเลยทีนี้ท่านมันบ่มีพระแบบที่มีความรู้มีความประพฤติดีจะไปดึงจิตดึงใจยังไงเอาบ่แม่นว่าทุกคนเฮ็ดได้เด้พี่น้องถ้าพระบ่เคยเฮ็ดนี่มันสิบวชโดนปานใดก็เฮ็ดบ่ได้ถ้าพระที่เคยเฮ็ดเคยทำมาน่ะครูบาอาจารย์เพิ่นได้10พรรษา20พรรษามันก็เฮ็ดได้เด้จังเฮาจนบ่ฮอด20พรรษา30พรรษายังเฮ็ดบ่ทันได้บ่ง่ายเด้แต่ละองค์แต่ละองค์ขึ้นมาสิมีศักยภาพเฮ็ดงานศาสนาใดเลยโอ้ธรรมะว่าบ่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเฮาบวชลูกบวชหลานเนี่ยเพิ่นก็เลยว่าบุญอีหยังบ่ทอบุญบวชจังซี่แต่บัดนี้เฮามองบ่ทันเห็นเด้พอหยังติเพราะที่พระพุทธเจ้าวางศาสนาเอาไว้เนี่ยเพิ่นบอกว่าจังซี่ตั้งแต่มือเพิ่นสิปรินิพพานบ่เด้ว่าสิแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าบ่มีโดยสถานะของบุคคลนี่บ่มีแต่ว่าต้องอาศัยคน
แต่มันมีสภาวะอันหนึ่งวันหนึ่งทำวินัยธรรมนี่คือของจริงที่มันมีอยู่เดิมวินัยคือสิ่งที่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเช่นที่บัญญัติเรื่องศีลเรื่องอุโบสถเนี่ยอันเนี้ยบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาพอบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีโยมมาทรงจะได้ไหมศีล8ไม่มีศีลอุโบสถไม่มีก็ไม่ได้แล้วสามเณรน่ะสามเณรถ้าไม่มีสามเณรแล้วตอนนี้มันเริ่มลดลงแล้วสามเณรก็ลดลงถ้าโยมไม่ศรัทธาไม่ส่งลูกเข้ามาเนี่ยหมดเลยศาสนาก็จะคอยถ้าสมมติว่าในวัดป่าเนี่ยมันเป็นศาสนาหนึ่งเป็นโลกหนึ่งมันมีพระเหลืออยู่5องค์ถ้ามันไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเลยเนี่ยเหลือเฉพาะ5องค์เนี่ยถ้ามืออื่นองค์นึงขี้รถไปทั้งนอกรถต่ำตายซะมัดเลยได้บวชพ่อได้เลยได้บัดนี้มือนั้นล่ออย่างเดียวล่อขาดไปเรื่อยๆบ่มีคนมาเพิ่มเลยตัวบุคคลนี่บ่มาเพิ่มถ้า4องค์นี่ตายมัดเลยบัดนี้มีผู้ใดอีกบัดนี้มีชาวบ้านนี่แล้วว่าเจ้าของเป็นตัวแทนศาสนาว่าเจ้าของนับถือศาสนาก็สิเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เท่านั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาสืบเพิ่นสืบมาสันเอาซัวคนนี่ใส่มาฮอดมื้อเนี่ยใส่มา20กว่าคนแล้วเด้ท่านเอาคนละ100ปีนี่20กว่าคนแล้วได้ประมาณ 2,500 566นี่สืบมาจังซี่ล่ะเพราะฉะนั้นการบวชนี่จึงเป็นการลักๆเลยสืบศาสนาไว้สืบศาสนาไว้แม้แต่สิเป็นแค่บวชซื่อๆเนี่ยก็ยังส่งไว้ได้แล้วเพราะว่าสืบศาสนาต้องมีคนเขามาส่งถ้าบ่มีคนเขามาส่งน่ะคือศาสนาหมดเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสาธุโขปปัชชานามะขึ้นชื่อว่าการบวชย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จทีนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องกระโดดนะเอาประโยชน์ไปตามลำดับเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในปัจจุบันเราจะทำยังไงเราถึงจะรักษาสถานะชีวิตของเราเนี่ยให้มันมั่นคงได้แล้วถ้าประโยชน์ในภายภาคหน้าทำยังไงเราถึงจะไม่ตกต่ำให้ลงไปอบายถ้าเกิดชาติหน้าไม่ให้ตกต่ำแล้วถ้าประโยชน์อย่างยิ่งทำไมถึงจะขึ้นไปสู่อริยมรรคอริยผลได้ถามว่ายากไหมแน่นอนกว่าเราจะก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ตมาว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วอย่างน้อยต้องเสียสละเป็นชัดชาติเลยล่ะนี่คือภาระที่เราจะต้องนำพาศาสนาเพราะนั้นก็ถือโอกาสเนี่ยอนุโมทนากับโยมพ่อโยมแม่โยมตาโยมยายโยมปู่ญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่ให้ลูกให้หลานเข้ามาบวชในศาสนาแล้วครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านอาจารย์มหาลำพันธ์จันทร์พระครูจริยสารธรรมได้จัดโครงการบวชแล้วก็ส่งลูกหลานไปเรียนกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงความรู้เนี่ยคืองานพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เล่าเรื่องนี้แหละให้ฟังเพื่อได้เป็นพื้นฐานว่าเนี่ยคือการพัฒนาคนถ้าวันหนึ่งถ้าอยากจะออกไปชีวิตมันก็มีคุณภาพถ้าจะอยู่จะรับงานศาสนาที่ยังใหญ่หลวงดึงจิตของผู้ศรัทธาเลื่อมใสให้คงอยู่อันนั้นคืองานที่มั่นคงที่สุดสำหรับงานพระศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงถือโอกาสอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่จะได้บวชท่านมหาสุเมธนะเรียกไว้ก่อนมหาสุเมธวันพรุ่งนี้ได้เป็นแน่นอน มหาสุเมธสุเมโทเลยล่ะเอาให้ไปเลย เอาชื่อมาเป็นฉายาอย่าลืมนะสุเมธนี่คือผู้ที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคนแรกในศาสนาของเรานะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนากุศลศรัทธาที่ท่านเจ้าภาพได้มาร่วมอนุโมทนาซึ่งวันนี้จะบวชเป็นเนรแล้วจะได้บวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุภาพแห่งทานศีลเนกขัมมะ
ปัญญาบารมีที่ทุกท่านสั่งสมอบรมบำเพ็ญจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะเกื้อหนุนส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันดังแสดงมาพอสมควรแจ่เวลาอีวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ